คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่แบบโชว์ในส่วนของถังสังฆทานซึ่งเราอ่ะจะทำสังฆทานและเราอ่ะก็เลยมีไอเดียว่าซื้อมาสักโหลนึงเลยแล้วกัน200กว่าบาทมันก็น่าจะไม่ได้แพงมากเราก็เข้าใจว่า15ลิตรเนี่ยมันใหญ่แต่มาดูสิจริงๆอ่ะกระป๋องเล็กนิดเดียวอ่ะ15ลิตรที่เขาว่าซึ่งในรูปอาจจะแบบดูไม่ออกหรือดูว่ามันใหญ่ถูกไหมแต่จริงบอกเลยถังแค่เนี้ยอันนี้มันดูสูงแต่จริงไม่สูงนะแค่เนี้ย15ลิตรดูเลยคนที่แบบไม่รู้ว่าถังสาธารเอ๊15ลิตร10ลิตรอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ดูอันนี้เป็นตัวอย่างได้ว่ามันถังเล็กนิดเดียวเองที่ในห้างในร้านเขาแบบจัดชุดเล็กอันนั้นแหละแบบนั้นเลยแล้วขอนิดนึงตัวนี้เห็นไหมมีดำๆติดมาด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างออกเอาก็เอามาโชว์ให้ดูนะสำหรับคนที่แบบไม่รู้ขนาดว่าเอ้ย15ลิตรจะขนาดไหนน้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอ่ะไม่รู้หรอกตอนแรกที่ซื้ออ่ะไอ้ที่ซื้อได้อันเนี้ยมาสุ่มเอาว่าอ่ะลองมาดูแล้วกันว่า15ลิตรเอ๊ะไม่ใช่สิ 1.5 ลิตรเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะขอโทษทีตอนแรกบอก15ลิตรเนาะตอนนี้ต้องบอกว่าต้องบอกใหม่ว่าเป็น 1.5 ลิตรนะคะมีบอกไหมมีบอกขนาดไหมดูสิเห็นไหมขนาด 1.5 ลิตรถังสังฆทานอ่ะ 1.5 ลิตรเนี่ย 1.5 ลิตรก็เล็กๆกระป๋องเล็กๆถ้าเกิดใครแบบคิดว่าของสังฆทานไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเราอย่างเราก็ถังหนึ่งมีประมาณ10กว่าอย่างอ่ะ12 13อย่างแต่ว่าไม่ได้มีผ้าน้ำฝนหรอกเพราะว่าเราใช้ผ้าไตเอาอะไรเงี้ยโอเคบ๊ายบายจ้า